อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นปุ่นโอ้เป็นการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกของน้องบีมนะครับดูสิว้าวตื่นเต้นป่ะพูดเล่นนะเราอยู่ที่กาญจนบุรีนะที่กาญมาชิคาเฟ่ร้านเขาตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นมันเป็นฮะเป็นญี่ปุ่นไทย ญี่ปุ่นไทย โอ้โหเป็นไงทางเข้าอลังการวังเวอร์ร้านสวยเลยอะเหมือนจีนมากกว่าดูสิตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของร้านกาแฟประตูก็เป็นรูปภาพญี่ปุ่นโอ้โหคนแบบมาถ่ายรูปเพียบครับที่นี่ไปครับเราเข้าไปข้างในกันเดี๋ยวแม่บีเข้าไปซื้อกาแฟก่อนตอนนี้นี่คิวเราเท่าไหร่ครับเดี๋ยวพอถึงคิวมันดังติ๊ดเขารับของเคยไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เวลาจะออกมันดังไหมอย่างนั้นเลยเดี๋ยวรอดูนี่ครับพอได้คิวเรามันก็ดังอย่างนี้นะครับไปเอาได้เครื่องดื่ม นี่ได้แล้วครับกาแฟเรา2แก้วนี่ในส่วนของในร้านนะก็ไม่ใหญ่มากนะก็คือร้านเล็กๆก็คือเขาแต่งแบบสไตล์ญี่ปุ่นมีต้นอะไรไม่รู้ต้นหลิวน้ำบีมดูดิน้ำมรกตน้ำสีฟ้าล้างมือได้เปล่าอุ้ยไม่ได้ทำให้เล่นโอ้บีมมีปลาคาร์ฟด้วยครับสวยเลยอ่ะน้ำสีเขียวมีปลาคาร์ฟด้วยนี่ต้นมีต้นอะไรน้ำเต้าปะนี่ตรงนี้ก็มีที่นั่งกินนะนี่มีสะพานให้ข้ามสะพานญี่ปุ่นว้าวโอ้บรรยากาศดีใช่ปลาคาร์ฟด้วยลึกมากเลยอ่ะลึกนี่จงโอ้นี่2-3 เมตรได้นะโอ้สวยเลยอ่ะดูสิน้ำตกตายสิถ้าว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็เดินเข้ามาข้างในตอนนี้ร้อนนะร้อนมากแดดใช่อันนี้เป็นสีเขียวน้ำอาจจะเป็นสีเขียวก็ได้บีมเนี่ยเป็นสีน้ำสีของน้ำเนี่ยน้ำเป็นสีเขียวแต่ตอนเราไม่เห็นมันเป็นสีขาวเหรอดูดิบีบ้านญี่ปุ่นบีมเขาไม่ได้เขาให้ยืนถ่ายรูปเฉยๆยืนตรงนี้ถ่ายรูปได้ญี่ปุ่นลงเตียมญี่ปุ่นบีมบอกสาวลายเขาแต่งเป็นตะไคร้ไงเหมือนแบบญี่ปุ่นอ่ะบีมอย่าจับครับอย่าจับเขาไม่ให้จับเดี๋ยวของเขาเสียเดี๋ยวเราไปข้างๆกันข้างๆนี้ก็มีที่ถ่ายรูปมาบีมปะคนเยอะมากเลยวันนี้วันศุกร์นึกว่าจะไม่มีคนสวยงามนี่นะข้างๆก็มีมุมให้ถ่ายรูปอีกหน่อยนึงเนี่ยโอ้เนี่ยดูดิเหมือนญี่ปุ่นไหมตรงนี้มุมนี้อุ้ยละอองน้ำละอองน้ำข้างบนเนี่ยยืนตรงทางม้าลายเนี่ยเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะอ๋ออันนี้ตู้กดน้ำใช่แต่น้ำบนรถบีมมีแล้วเวลาคนมาเขาก็มาถ่ายรูปกันเห็นไหมมีรถเข็นมีปลาอะไรสวยงามเหมือนอยู่ญี่ปุ่นปลาบินปลาคาร์ฟโอ้ของเล่นตรงนี้ของเล่นญี่ปุ่นโอ้บีมของเล่นญี่ปุ่นแท้ๆเลยเนี่ยซื้ออะไรเขาไม่ได้ขายใช่เขาโชว์ให้ดูว้าวสุดยอดอะสวยเนอะบีมอย่าไปจับกระจกเขาเดี๋ยวกระจกเขาดำแบบเหมือนเป็นแบ็คกราวด์ไว้ถ่ายรูปมากกว่าบีมชอบบีมถามว่าขายเปล่าขายโอ้อยากได้ไงเลยถามเนี่ยรถเข็นเนี่ยขึ้นไปยืนถ่ายรูปได้จริงๆเขาก็ยืนถ่ายกันเนี่ยยืนดิบียืนกับลูกดิเดี๋ยวปาร์ตถ่ายให้1-2-3ไม่ต้องดุนเขาไว้ใช้ถ่ายรูปครับ
โอเคเราก็เดินเที่ยวกันมาทั่วแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่อื่นต่อนะเดี๋ยวดูซิว่าใน1วันเนี่ยเราเที่ยวกาญจนบุรีได้กี่ที่บายนี่ระหว่างเดินกลับมุมนี้เหมือนอยู่ญี่ปุ่นนะเห็นปะปะหลังจากที่เราออกจากร้านกาแฟกาญมาชินะเราก็มาแวะที่ปั๊มปตท.ตำบลปากแพรกนะก็คือทางผ่านอะทางกลับบ้านของป้าบาสเนี่ยนี่หน้าคาเฟ่เมซอนเลยมีควายด้วยเหมือนเนอะเหมือนเลยอะตัวใหญ่ด้วยนี่เหมือนเขาทำมาไม่ไหม้เลยอะบีมขี่ป่ะล่ะตัวใหญ่มากเลยอะมะร้อนนะร้อนเปล่าอยากนั่งเหรอมาป้าถ่ายรูปไหมอยากนั่งอยากนั่งมองกล้อง1 2 3เฮ้ยป้าได้ยินเสียงน้ำป้าไปเดินดูกันป้าบีมเดี๋ยวขากลับเราค่อยมานั่งพักก่อนเนี่ยมาดูที่มันหมุนหมุนติ้วๆนี่ไงพลังน้ำเนี่ยกังหันน้ำเป็นพลังน้ำไงพอน้ำไหลผ่านอ่ะกังหันก็ตีหมุนหมุนหมุนไปเรื่อยๆให้มันไหลเขาเรียกว่าพลังงานน้ำเนี่ยเดินได้เนี่ยทางเนี้ยเดี๋ยวบีมจะไปจับปลาแล้วครับตอนนี้น้ำไปจับปลาเหรอใช่ไม่มีปลาบีมระวังนะเดินดีๆเดี๋ยวตกไม่มีปลาเดินได้นะนี้เดินได้เขาให้เดินเขามีทางเดินให้เราไม่มีปลาหรอนี่ไงนะดูดิมีที่นั่งพักด้วยค่ะ อุ๊ยบีมมีแม่ค้ามาขายของด้วยขนมหวานมาขายบีมบอกไม่เห็นมีเลยสมมุติไงแม่สมมุตินี่ตอนเย็นท่าทางบรรยากาศดีนะไหนไปดูใกล้ๆสิน้ำยังไงน้ำไหลขึ้นมายังไงโอ้บีเนี่ยเหมือนแบบวิทน้ำจากข้างล่างเนี่ยดันขึ้นมาเลยนะไม่ใช่เหมือนตีนตะขาบรถถังเลยอ่ะไอ้น้ำไอ้น้ำรู้ได้ยังไงว่าเย็นก็เย็นอ่ะบีมป้าบีมครอบเร็วเนี่ยในน้ำอ่ะจุ่มแล้วก็เอามือล้วงลงไปพอครอบเสร็จเอามือล้วงแล้วหยิบปากขึ้นมาครอบไปป้าเดี๋ยวของล้นเนี่ยเรียกว่าซุ่มเรียกว่าซุ่มจับปลาโอ้เจอควายครับโหอุ้ยกังหันลมอันใหญ่ควายกินน้ำอยู่ใช่ควายกินน้ำอยู่สวยไหมดูข้างหลังเราดิภูเขาลองไปจูงควายออกมากินหญ้าสิบีมควายมันนอนอยู่เนี่ยสัตว์เลี้ยงของเรานะมาทำไมไม่ลุกอ่ะอุ้ยมันตายหรือเปล่าบีมมันไม่ลุกเลยอ่ะวันนี้หิวน้ำกินน้ำอยู่บีมลองแบกหาอะไรลองแบกหามเหมือนเมื่อกี้หาบเหมือนเมื่อกี้ไปขายของค่ะแม่ทำท่าไหนเอาไว้ลงมาครับตอนนี้ไปเอาไปขายของไปครับเอาไว้บนบ้านดิไว้บนบ้านดิป้าตัวนี้เหมือนแดดของจริงฮะใช่เหรออ่ะใส่หมวกครับโอ้โหแล้วก็ไปยืนตรงนู้นตรงกลางหันแล้วก็มองมาทางนี้นั่นแหละอ้าวจับปลาได้ครับระวังหมวกหล่นนะครับเอาครอบเร็วปลามาแล้วสุดเอามือล้วงมีปลามั้ยนี่แหละซุ่มจับปลาเขาทำอย่างนี้แหละเก็บของเขาด้วยเขาน่าจะมีไว้ให้ถ่ายรูปนะอุ๊ยระหว่างทางที่ป้าบาสเดินมาป้าบาสเจอไก่อยู่ในซุ้มครับทำไมไก่มันหน้าตาแปลกๆอ่ะอุ๊ยนี่มันลูกเล่านี่ลูกเล่าไม่ใช่ลูกไก่ออกมาเร็วนี่เราจะไปชมวิวตรงนี้เราเดินออกมามีจุดให้ขึ้นนี่ชมวิวนี่ขึ้นทางนู้นโอ้โหกังหันลมนี่ตรงนี้ก็มีจุดชมวิวอีกเดินไปได้อีกหน่อยหนึ่งตรงนี้ยังไม่เสร็จใช่ตรงนี้ล่มมีหลังคาว้าวหายร้อนเลยอ่ะบรรยากาศดี
เหมือนอยู่เมืองนอกเลยอ่ะยังทำไม่เสร็จยังทำต่อไปเรื่อยๆโหบรรยากาศดีมากๆครับตรงนี้ทำเนี่ยเขาทำต่อไปอีกทอดลงไปเลยอ่ะยาวลงไปเลยนู่นมีรถแบ็คโฮด้วยบีมกำลังปรับที่อยู่ไปครับเดินกลับกันต่อไปไปไหนต่อไม่บอกปล่อยให้งงเดี๋ยวตอนนี้ทิ้งให้แม่บีกับน้องบีมอยู่ในซุ้มไก่ก่อนไปละไปละทิ้งเด็ก บีมไปละตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านนี่มาตะการข้างหลังวิวสวยมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ครับเข้ามาข้างในโอ้บรรยากาศสุดยอดว้าวบรรยากาศดีมากครับขอบอกไปต่อเลยป้าเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวกันเรามานั่งกินข้าวกันดูสิตรงนี้เขาจะเรียกว่าบันไดสวรรค์นะครับไปครับเราจะไปขึ้นบันไดสวรรค์ไม่กลัวหรอกนี่ร้านนี้ก็จะอยู่ข้างๆร้านมีนาคาเฟ่นะข้างๆกันเลยใช่เขาเกี่ยวข้าวไปแล้วดูบีมบีมวิ่งไปแล้วอุ้ยดูวิวตรงนี้แบบสุดยอดมากเลยอ่ะทุกคนข้างหลังของเราเป็นวัดถ้ำเสือนะครับว้าวจะมีร้านหลายร้านนะใช่ใช่ใช่โอ้ดูสิร้านคาเฟ่แบบแต่ร้านก็ทำสะพานไม้ทอดมาตรงทุ่งนาว้าวตกลงไปดำจริงนะวิวสวยมากครับตรงนี้บรรยากาศดีสุดๆบีมจงขึ้นไปบนบันไดสวรรค์ขึ้นไปแตะขอบฟ้าพอเดินขึ้นไปเราจะถึงสวรรค์เลยนะครับโอ้โหขึ้นไปแล้วเดี๋ยวขอสำรวจก่อนว่าเป็นยังไงโอ้แข็งแรงแข็งแรงเป็นฐานปูนโอ้โหบรรยากาศดีสุดสุดยอดขึ้นมาเป็นไงเสียวปะนี่เด็กๆต้องดูในการแล้วคุ้มครองนะขึ้นมาแบบวิวสวยมากครับลงมาได้ครับลงมาจากบันไดสวรรค์ได้ครับบีมเราค่อยเดินนะครับระวังตกสวรรค์โอ้ดีงามอ่ะเข้าใจทำนะเป็นบันไดขึ้นไปลมเย็นสบายก็มีแค่นี้ทางที่เดินมาดูหมาวิ่งเล่นนั่นด้วยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหมาวิ่งง่ายเลยอ่ะบีดูตรงนู้นดิภูเขาเนี้ยสวยไหมดูแสงไฟพระอาทิตย์ดิดูดิโอ้โหสวยงามเลยอ่ะวิวตรงนี้สุดยอดไปละเดี๋ยวเราไปหาข้าวกินวิ่งดำหน้าไปแล้วตกนาป่าไม่ช่วยนะคุยบีมบีมไม่รอเลยต้องใส่หิวข้าวอะไรอะไรเป็นไรเต้นเป็นไรนี่ที่ร้านเขามีพ็อปให้ด้วยนะเป็นปีกของน้องบีมนี่สีขาวของแม่บีสีดำนี่เรานั่งกินข้าวกันเสร็จแล้วมืดแล้วอ่ะดูบรรยากาศรอบๆสุดโอ้ข้างๆร้านเขาเปิดไฟสวยเลยฮะเอาบีมบินเร็วไปขึ้นบันไดสวรรค์บินบินบินมีเสียงกบเสียงเขียดแอบแอบโอ้นั่นไงนั่นไงหมกแล้วอย่าวิ่งนี่แหละเวลาไปเที่ยวเนี่ยป้าบาสจะเตือนน้องบีมตลอดอย่าวิ่งอย่าวิ่งพอเด็กๆเนี่ยชอบวิ่งวิ่งแล้วหลงบีมเรานอนกระท่อมตรงนี้ไหมมีไฟด้วยไม่เอาหรอเรามาถ่ายรูปก่อนกลับนะครับอ่ะขึ้นไปโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็กลับบ้านกันแล้วนะก็วันนี้เรามาเที่ยวที่กาญจนบุรี1วันเลยไปมาหลายที่มากสำหรับคลิปนี้ป้าบ้านแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ